คนเลยหรือไงรู้เลยครับแพ้ชนะแต่มันแน่นอนยี่ห้อสิทธิ์มนชัยเหมือนเดิมครับมีคุณเอสิทธิ์มนชัยนะมาไล่คาถาชายดังจากกาญจนบุรีครับสิทธิ์มนชัยวันนี้ต้องมาเจอกับเสียงเชียร์จากแฟนคลับชาวจีนครับหลัวซิงจะเป็นคนให้คำตอบครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับยกแรกของมวยคู่สุดท้ายของรายการ8แม็กซ์มวยไทยครับผมยาพุ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนครับคู่แรกมันยังไงคู่สุดท้ายมันอย่างนั้นครับวันนี้ที่สำคัญคุณธวัชต่อเจริญสุขครับแจกอย่างเดียวโบนัสแล้วก็ซุปเปอร์โบนัสโอ้ยสลับเตะขั้นคอครับโอ้โหนี่ยังไงเนี่ยมายังไงนะฮะหมดแบบนี้นี่คู่ชกนี่ป้องกันตัวยากนะป้องกันไม่ทันนี่เป็นดาวรุ่งมาแรงของสิทธิ์มนชัยครับดูแล้วเกาะยางคว้างกระจกในแรงครับนี่แข้งขวาของคุณพิชิตอายุแค่18ปีเองครับแต่ว่ารูปร่างนี่โอ้โหสูงยาวเหลือเกินครับไม่ว่าโตเร็วนะ70กิโลเข้าไปแล้วครับแล้วก็กองเชียร์ของมุ้งแดงครับทางด้านลูค่านิเกล่าจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สเปนเซอร์เกฟอสกี้ครับยืนเชียร์อยู่ที่มุมเชียร์ครับต้องเชียร์เพื่อเลือกได้ครับแต่ที่สำคัญคุณพิชิตอย่าน้อยหน้านะเพราะว่า2คนนั้นเนี่ยคนหนึ่งรู้ค่าเนี่ยได้ซุปเปอร์โบนัสส่วนเซนเซอร์เนี่ยได้โบนัสวันนี้พิชิตขอเอาสักอย่างครับอะไรก็ได้ครับซุปเปอร์โบนัสหรือว่าโบนัสที่สำคัญคืออยากได้ชัยชนะกลับบ้านด้วยนะฮะพยายามจะต่อยหมัดครับหัวซิงครับมวยจีนนี่ต่อยหมัดแรงครับต่อยหมัดแรงครับหัวชุดครับปักครับโอ้ยไม่ไหวครับกรรมการบงยุติการชกทันทีครับถือว่าเป็นการชนะล็อกที่สวยงามมากจริงครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนเดี๋ยวดูภาพช้ากันก่อนครับโดนยังไงฮะโอ้โหเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วครับแข้งขวาสูงๆนี่ครับจังหวะรัวกำปั้นของหลัวซิงครับ1 2 3 4แต่นี่ครับเลือกพื้นหนักๆเดี๋ยวดูครับนี่จับตาดูดีครับโอ้ยปากรอยเท้าเอาไว้พ่อครับเต็มพ่อสุดยอดจริงๆครับหนึ่งพิชิตกู้ชื่อได้สำเร็จครับวันนี้ให้สิทธิ์มนชัยต่อยอยู่เพลินๆครับทำเอากองเชียร์ชาวจีนเงียบกริบครับคุณผู้ชมครับนี่คือไฟต์สุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้ลองวัดกันดูนะครับว่าก้านคอหลับแบบนี้แจ็คพอตและซุปเปอร์แจ็คพอตจะแตกหรือเปล่าลุ้นครับแม่น็อกเร็วไปยังไม่ทันสะใจนะฮะต้องยื้อหน่อยถึงจะได้ไม่เป็นไรครับประกาศผลกันเลยดีกว่า And winner by the way of knockout Red Corner 1พิชิตสิทธิ์มนชัยสนุกสนานนะครับผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อ8 Max มวยไทย Max คุณผู้ชมครับกลับมามันกันต่อกับศึกมวยไทยความมันระดับโลก8 Max มวยไทยครับตามสัญญาในวันนี้นะครับดูเด็ดเผ็ดมันเลยนะฮะสำหรับสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมทางบ้านใครก็ตามนะครับที่อยู่แถวนี้จังหวัดพัทยานั่นเองนะครับผมมาร่วมสนุกกันร่วมเชียร์กันด้วยเพราะว่าจะเป็นการเปิดศักราชใหม่ของ Max มวยไทยนั่นเองกับสเตเดียมใหม่ของเรานะครับระบบเรียกว่าแสงสีเสียงโปรดักชันเป็นระบบระดับโลกซื้อใหม่หมดแอร์อย่างเย็นครับ2ล้าน2แสน BTU อยู่กันแบบสบายๆองค์โถงอลังการเหมาะสมกับเป็นความภาคภูมิใจคนไทยที่ถ่ายทอดไปถึง40ประเทศทั่วโลกแล้วครับระบบแสงนี้นำเข้าจากประเทศเยอรมันนะครับถือว่าดีที่สุดในโลกขนาดนี้แล้วครับทุกสิ่งอย่างฟรีหมดเช่นเคยสำหรับคนไทยเท่านั้นครับในค่ำคืนนี้ก่อนจากลาต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักครับต้องขอขอบคุณนะครับเงินติดล้อชีวิตหมุนต่อได้และ Mitsubishi Heavy Duty ครับวันนี้ภูมิเบียร์และทีมงานขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ8 Max Boy